ถึงน้องหมาทำการแสดงเก่งๆและหน้าตาน่ารักชวนหลงใหลก็คงหนีไม่พ้นน้องพุดเดิ้ลของเรานี่แหละค่ะน้องพุดเดิ้ลไม่ชอบแข่งขันด้านกีฬาแต่น้องเป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่ไว้สำหรับการแสดงละครซึ่งแสดงเก่งมากด้วยรวมไปถึงเป็นน้องหมานำทางให้แก่คนตาบอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณกำลังรับชมสัตว์แพทย์ด็อกชาแนลและ EP นี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์ด็อก101ค่ะโดยวิดีโอนี้เราจะมาพูดและเล่าเรื่องราวของน้องหมาขนหยิกแสดงเก่งนามว่าน้องพุดเดิ้ลกันค่ะไปชมกันเลยเชื่อกันว่าน้องพุดเดิ้ลนั้นเป็นน้องหมาสายพันธุ์ขนหยิกซึ่งจะพบได้ในแถบตอนกลางของเอเชียค่ะแต่ต้นกำเนิดของน้องจริงๆนั้นมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเมื่อก่อนรสนิยมของผู้หญิงฝรั่งเศสมักชอบอุ้มน้องพุดเดิ้ลเพราะเป็นการบ่งบอกว่าเพื่อนของเราสง่างามที่สุดทำให้น้องพุดเดิ้ลเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่19น้องพุดเดิ้ลได้กลายมาเป็นนักแสดงตัวยงแต่ด้วยความที่น้องเป็นพันธุ์ที่ต้องได้รับการแปรงขนและต้องตกแต่งขนตลอดเวลาทำให้การดูแลรักษานั้นยากมากซึ่งส่งผลให้ความนิยมของน้องหมดลงไปแต่นั่นเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะเพราะน้องได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในปัจจุบันค่ะลักษณะทางกายภาพของน้องหมาพุดเดิ้ลน้องพุดเดิ้ลนั้นมีต้นกำเนิดมาจากสุนัขกีฬาน้องจะมีรูปร่างที่สง่างามเป็นอย่างมากค่ะลักษณะการเดินของน้องจะมีความยืดหยุ่นและเบามากขนของน้องจะหยิกและหนาเพราะมีขนถึง2ชั้นด้วยกันน้องพุดเดิ้ลนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ตกแต่งขนได้แบบตามใจเจ้าของมากที่สุดบุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกน้องพุดเดิ้ลจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือขนาดมาตรฐานและขนาดเล็กซึ่งบุคลิกและความรู้สึกของน้องก็จะมีความแตกต่างด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูเรื่องของน้องพุดเดิ้ลขนาดมาตรฐานก่อนนะคะเป็นน้องหมาที่เชื่อฟังคำสั่งฉลาดที่สุดมีนิสัยขี้เล่นด้วยและรักการผจญภัยน้องเป็นน้องหมาที่รักการวิ่งและว่ายน้ำเป็นที่สุดน้องพุดเดิ้ลเป็นสายพันธุ์ที่ขี้อายมากเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้าแต่น้องสามารถเข้ากับเด็กเล็กๆได้เป็นอย่างดีในส่วนน้องพุดเดิ้ลขนาดเล็กซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบันเป็นน้องหมาที่มีความละเอียดอ่อนและจะอายเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้าแต่จะมีบางตัวที่กล้าหาญที่ส่งเสียงเห่าออกมาเป็นน้องหมาที่เข้ากันได้ดีกับสุนัขด้วยกันเองรวมไปถึงเด็กเล็กๆอีกด้วยค่ะน้องจะมีนิสัยที่ฉลาดกระตือรือร้นที่จะทำตามคำสั่งของเราตั้งใจฟังในสิ่งที่เจ้าของบอกมากๆเลยนะคะการดูแลเอาใจใส่น้องพุดเดิ้ลเป็นพันธุ์ที่มีความต้องการเข้าสังคมอย่างมากและชอบการพบเจอผู้คนน้องควรได้รับการออกกำลังกายนะคะโดยพาน้องไปเดินเล่นในระยะทางที่สั้นๆก็ได้ค่ะแต่สำหรับน้องพุดเดิ้ลไซส์มาตรฐานนั้นควรออกกำลังกายมากกว่าน้องพุดเดิ้ลไซส์เล็กนะคะอย่างเช่นว่ายน้ำเป็นต้นค่ะน้องพุดเดิ้ลควรหวีขนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแต่ในกรณีที่น้องพุดเดิ้ลที่มาเป็นสายการประกวดน้องจะได้รับการแปรงขนทุกๆวันค่ะในช่วงที่น้องพุดเดิ้ลผัดขนนั้นน้องจะไม่มีขนหลุดออกมาแต่ขนของน้องจะพันกันแบบยุ่งเหยิงแทนฉะนั้นเจ้าของแบบเรานั้นจำเป็นที่ต้องหวีขนให้น้องเป็นประจำจะดีมากๆเลยค่ะสุขภาพน้องพุดเดิ้ลไซส์มาตรฐานอายุไขของน้องเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13-15 ปีปัญหาที่จะพบในน้องพุดเดิ้ลไซส์มาตรฐานนั้นได้แก่ต่อกระจกต่อหินและนิ้วเป็นต้นปัญหาโรคหรืออาการเหล่านี้จำเป็นที่ต้องพาน้องไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คตาสะโพกและผิวหนังค่ะสำหรับน้องพุดเดิ้ลไซส์ขนาดเล็กอายุไขของน้องเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10-13 ปีน้องจะมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับแรงบิดในกระเพาะอาหารโรคแอดดิสันเป็นโรคที่เกิดจากต่อมหมวกไตเกิดความผิดปกติรวมไปถึงการชักและภาวะต้อกระจก
ซึ่งปัญหาโรคที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจำเป็นที่ต้องพาน้องไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คตาสะโพกผิวหนังและพันธุกรรมที่มีความผิดปกตินะคะถ้าคุณคือคนที่รักน้องหมาหรือเป็นเจ้าของที่รักน้องมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะหรืออยากให้เราทำเรื่องไหนเกี่ยวกับน้องหมาเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ